วันนี้เราขอเสนอเมนูยำแซ่บทะเลแต่ใส่น้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูสับลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่อาหารทะเลลวกสุกลงเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หอมแขกซอยและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักยำแซ่บทะเลแตกใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูยำเป็นอีกเมนูที่ไขมันต่ำหลายๆท่านจะเลือกทานเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่ถ้าหากปรุงอย่างไม่ระวังก็จะเป็นเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้การปรุงในเมนูนี้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือน้อยลงจากสูตรปกติโดยเราจะใช้เกลือป่นประมาณ1/3ช้อนชาและน้ำปลาเพียง2/3ช้อนชาเพียงเท่านี้โซเดียมก็จะลดลงได้ถึง 53% เลยแหละค่ะ